สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน The Intruder กันอีกครั้งนะผมเย้ ว้าวครับผมโอเคครับผมทุกคนต้องบอกว่าอันนี้อัดใหม่ครับผม เปิดตัวมาถึงก็ต้องบอกเลยว่าอัดใหม่ครับผมจริงๆพี่เล่น The Mall ในโหมดฮาร์ดผ่านแล้วเพิ่งผ่านเลยครับผมแต่ว่าพอดีไมค์มีปัญหาผมคือเสียงมันดังไปแล้วมันเอาไปตัดต่อไม่ได้ครับผมแก้ไม่ได้มางั้นวันนี้เล่น The Mall Hard Mode รอบที่2ครับผมเมื่อรอบที่แล้วเราเล่นโหมด Easy ไปเนาะมาจัดครับผมโอเคมันไม่ใช่เรื่องเลยครับผมที่ต้องมาเล่นใหม่พูดจริงๆบางทีอัดแล้วเนี่ยไมค์เสียไมค์ช็อตโอ้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดครับผมให้บ่นแต่เริ่มเลย มาเจอกันหน่อยเอาละครับผมทุกคนงั้นก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผมซึ่งที่รู้แล้วว่าหมดฮาร์ดเนี่ยความยากความต่างมันต่างกับอีซี่ยังไงเนาะไม่มีปัญหาปากดีเดอะซีรีส์เขาให้และมีเพื่อนบอกมานะผมต้องขอบคุณด้วยนะผมเวลาที่เจ้าอินทูเดอร์เนี่ยมันมาที่หน้าประตูนะผมเวลามันมาเคาะประตูเราไม่จำเป็นต้องปิดไฟใช่ไหมแต่ปิดเฉพาะไอ้ตอนที่มันเดินมาในกระจกครับผมโอเคได้ไม่มีปัญหาแกอยู่ลงจอดรถไปเลยแกอยู่นานๆด้วยนะฉันจะบอกให้ถ้าแกอยู่นานๆฉันจะแถมฟรีนะคู่มือในการแบบเช็ดรถดูแลสุขภาพรถให้ดีด้วยแล้วเผลอๆฉันจะออกไปเช็ดรถให้แกด้วยนะจะบอกให้พูดปุ๊บมันแวบเลยครับผมทุกคนโอเคกล้องที่2ตู้เบื่อจะบ่นเองแล้วนะเมื่อกี้ก็เพิ่งบ่นไปจบกันจบเองนะเนี่ยโถเอ้ยคนคิดว่าจะได้ไปเล่นโหมดไนท์แมร์แล้วที่ไหนได้กลับมาเล่นโหมดฮาร์ดใหม่เออคลิปก็ช่างมาเสียตรงเวลาละเกินนี่พี่จะกดแบบนี้ไปไม่พอใจอะไรหรือเปล่าหึไม่พอใจอะไรกันหรือเปล่าพี่จะไม่บ่นเวลาที่อีเมอร์เจนซี่มันดังนะผมอารามมันดังเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมเสียงมันจะสวนกันแค่เสียงอีเมอร์เจนซี่อ้าวไปหากินข้าวเหรอเพื่อนจริงๆนะตอนนี้เขาไม่เปิดหรอกนะโรงอาหารนะนั่นไงตัวว่าแล้วไงตัวว่าแล้วไงโอ้โหโอ้โหแล้วโหมดฮาร์ดมันต้องแก้สองปุ่มโอ้โหอยู่ไหนวะห้าอยู่ทำไรเฮ้อมันเข้ามาทางกระจกแกเห็นไฟฉายฉันไหมไฟฉายแรงสูงตากบด้วยนะเว้ยแกจะเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะแสงเนี่ยมันสาดส่องไปถึงทางห้องสุดในนู่นเลยถึงแกมาฉันก็สามารถเห็นหน้าแกและแจ้งความได้เข้าใจไหมและมันมาจริงครับผมทุกคนโอ้โหไออินทูเดอร์หัวลูกโป่งไปแล้วครับผมเออดีเหมือนหัวลูกโป่งจริงๆนะเมื่อกี้เอเลี่ยนชัดๆเอเลี่ยนชัดๆนี่มันจะมาจับพี่หรือเปล่าทุกคนจับพี่ไปหรือเปล่าใช่ไหมจะเอาฉันไปวิจัยที่จาน UFO หรือเปล่า เออพอรู้เรื่องแล้วปั่นได้แล้วไงใช่ไหมตอนแรกพี่เล่นโหมดอีซี่อาจจะเงียบๆอ้าวไปลงจอดรถอีกแล้วครับผมทุกคนฉันก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวบริการให้อย่างดีอยู่ที่นั่นนานๆเอาแวบอีกแยะตุ๊กก็พูดยังไม่ทันขาดคำเลยแวบอีกแยะเออจ้าขยันดังด้วยตอนเราเล่นโหมดอีซี่เราไม่รู้เนื้อเรื่องมันอาจจะตึงๆหน่อยครับผมเพราะพี่ไม่รู้ว่าต้องทำไงมันต้องหาปริศนาก่อนว่าเฮ้ยมันให้แก้ตรงนี้นะตรงนั้นนะเสียงผีจะมาตอนไหนใช่ไหมไม่รู้ไงแต่ถ้ารู้แล้วก็จ้าฮันแน่โอ้โหทำเป็นเอาตามาใกล้กล้องเดี๋ยวเปิดไฟแฟลชสองตาดูมันก่อนว่ามันจะไปทางไหนห้าเดี๋ยวมีตึ้มเดี๋ยวมีตึ้มคอยดูนะเงียบก่อนเงียบฟังก่อนครับผมเฮ้ยท
ทางเดินมันอยู่ทางเดินมาแล้วมั้งชัดเจนครับผมเข้ามาสิเพื่อนประตูไม่ได้ล็อกนี่ครับผมเวลามันมาไฟจะกระแวบๆใช่ไหมก็เข้ามาเพื่อนเดี๋ยวฉันจะดมยาดมรอพอดีหืดหอบนิดหน่อยอะเสียงหายใจมันเลยดังๆอะนะไม่ได้กลัวนายหรอกนะเพื่อนฉันอยู่ในตู้เนี่ยแหละเอาไปเถอะฟึบนี่ใส่ดีปิดประตูให้ด้วยอยู่ไหนวะเพื่อนเผยตัวหน่อยเพื่อนไปลงจอดรถเถอะเดี๋ยวรถโดนขโมยนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวฉันขัดสีรอรถให้นายใหม่โอเคเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันแถมน้ำยาด้วยเคลือบเงา ขยันไปนะขยันไปโอเคเพื่อนเหมือนเรารู้กันอะไรจะดังไหมอิมเมอร์เจนซี่ดังไหมไม่ดังดูต่อเฮ้ยโอ้โหไปไหนแล้ววะโอเคเพื่อนไม่อยู่ลงจอดรถเหรอรถหายนะจ้าจะมาพร้อมกันทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรอยู่ไหนห้าโอเคมันมาแล้วมาเลยเพื่อนฉันเปิดไฟแสงส่องตานายอ่ะเนี่ยเห็นไฟฉายใช่ไหมเห็นไฟฉายใช่ไหมแรงสูงนะเว้ยรีบออกมาเถอะเว้ยค่ะมันเกินเออไอเจ้าหัวลูกโป่งนี่เฮ้ยเรียกออกมาก็ยากเย็นเห็นไฟใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมเดินทั้งหัวทำไมไม่หันกลับไปด้วยอ่ะเออเจ้านี่ก็เดินหัวแปลกๆอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนโอ้กลับไปเช็ครถครับผมโอ้กลัวรถหายก็ฉันบอกแล้วเออเดี๋ยวแถมน้ำยาเคลือบเงาให้ ในเดอะเฮาส์อ่ะมันจะมีเสียงพูดตลอดแล้วมันหลอนไงมันน่ากลัวอยู่ครับผมจริงเดอะมอลล์พี่ว่าสำหรับพี่นะมันก็ตึงอยู่ครับผมแต่พี่ว่าเดอะเฮาส์มันดูหลอนๆครับผมด้วยความห้องมันแคบด้วยเปล่าก็ไม่รู้นะเอาจะมาพร้อมกันทำไมวะรู้ว่าหมดฮาร์ดค่อยๆมาสิบันไดเลื่อนยังไม่เปิดวะเพื่อนขอโทษด้วยนะนายต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะเพื่อนเปอร์เซ็นต์ลงช้าวะขอดิตึมโอเคถ้าฉันอ่านหนังสือรอก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะฉันอยากจะบอกนายว่ามันจะ7โมงเช้าแล้วนะเพื่อนห้างเขาจะเปิดแล้ว ห้างเขาจะเปิดแล้วเว้ยเพื่อนออกไปเถอะไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะทเวฟ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 โอเคเพื่อนเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันไนท์แมร์อีกทีแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ห้างมันเปิดแล้วน่ะโอเคนะเพื่อนโอเค See you again goodbye ทเวฟโอ้โหทำไมมารอบนี้แป๊บเดียวโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมทุกคนเย้ว้าว
ว้าวครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเดอะมอลล์นี่ต้องเรียกว่าเข้มข้นมากครับผมพี่พูดเปรียบเทียบหมดฮาร์ดกับหมดอีซี่แล้วกันนะครับผมซึ่งหมดอีซี่เนี่ยเวลาที่อิมเมอร์เจนซี่มันดังอะลามันดังนะครับผมมันจะดังแค่1ตัวครับผมไอ้1ตัวที่มันจะแดงๆขึ้นมาใช่มั้ยแต่พอเป็นหมดฮาร์ดปุ๊บมันแก้2เลยครับผมแล้วก็ไนท์แมร์เนี่ยพี่ไม่แน่ใจถ้าเกิดมันแก้4ขึ้นมานี่งานหยาบเลยครับผมเพราะมันมี4ปุ่มพอดีแล้วโอ้โหแก้นานด้วยนะครับผมส่วนถ้าพูดถึงสำหรับผีมาบ่อยไหมก็มาบ่อยครับผมในโหมดฮาร์ดนี้แต่สู้เดอะเฮาส์ไม่ได้ครับผมเดอะเฮาส์คือมันมาบ่อยกว่าครับผมด้วยความอาจจะเป็นห้องมันแคบด้วยครับผมก็คือเราแค่แบบดูประตูเฉยๆใช่ไหมแล้วก็เข้าตู้เสื้อผ้านะครับผมมันใกล้ผีก็เลยจะมาทีหน่อยครับผมด้วยความที่นั่นแหละห้องมันแคบครับผมแต่อันนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้ามันใหญ่ไงมันก็เลยแบบผีมาแบบอาจจะห่างๆหน่อยครับผมทุกคนก็โอเคครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในไนท์แมร์อีกทีนะผมไม่รู้พี่จะผ่านได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเป็นนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับผม